โอเคตามที่ลูกค้าหลายคนเรียกร้องกันมานะครับบอกว่าพ่อค้าช่วยเอาโปรเจคเตอร์มอเตอร์ไซค์มาเปิดแสงบนถนนให้ดูหน่อยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียและราคาของแต่ละตัวกันเลยนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์สำหรับติดตั้งกับรถมอเตอร์ไซค์ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปไขข้อสงสัยกันนะครับสำหรับไฟโปรเจคเตอร์ที่นำไปติดตั้งกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับมันมีตัวไหนแบบไหนราคายังไงกันบ้างนะครับผมก็ตรงนี้พ่อค้าหยิบยกตัวอย่างมาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยอีกค่อนข้างหลายตัวนะครับแต่คือดูตรงเนี้ยเราสามารถที่จะตัดสินได้และครบและทุกตัวนะครับเพียงแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นในกรณีตัวไบซีนอนนะครับผมมันก็จะมีตัวที่ว่าเป็นวงแหวน SMD นะครับแล้วก็เป็นวงแหวน CCFL แบบนี้นะครับมีทรงเหลี่ยมทรงใบพัดอะไรแบบนี้เราก็ไม่ได้หยิบมาให้ดูทุกทรงนะครับที่เราจะให้ดูทุกแบบตรงนี้นะครับคือในส่วนของเรื่องไฟหน้าอย่างเดียวนะครับอย่างโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ LED 10วัตต์สำหรับรุ่นมอเตอร์ไซค์นะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยตามร้านอะไหล่แต่งนะครับหรือว่าตามเว็บขายของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ลองไปหาดูกันได้นะครับถ้าใครจะซื้อมาใช้นะครับผมแต่พ่อค้าเอามารีวิวให้ดูในคลิปนี้แล้วหลายคนจะได้หายข้องใจนะครับว่าทำไมสินค้าที่ร้านพ่อค้าเนี่ยมันถึงได้แพงกว่าในเว็บพวกนั้นนะครับผมเราก็จะมาทำความเข้าใจกันตรงนี้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพ่อค้าขอขยับกล้องเข้าไปก่อนไปใกล้ๆนิดนึงนะครับเพราะว่าพ่อค้าจะหยิบสินค้าไม่ถึงนะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันในแต่ละตัวเลยนะครับส่วนเรื่องไฟหน้านะครับผมในคลิปนี้พ่อค้าจะไม่ได้วัดค่าลักให้ดูนะครับพ่อค้าจะไปเปิดให้ดูที่ถนนจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูค่าลักสักนิดนึงด้วยก็ได้นะครับว่าค่าลักสูงไม่ได้หมายความว่าไฟหน้ามันจะสว่างเสมอไปนะครับโอเคเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับตรงนี้นะครับคือโปรเจคเตอร์ LED 10วัตต์นะครับในตัวโปรเจคเตอร์ LED 10วัตต์เนี่ยมันก็จะมีตัวแยกออกมาอีกค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นตัวขนาดตัวนี้นะครับคือเลน 1.5 นิ้วนะครับแล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นเลน2นิ้วด้วยนะครับที่ทำโปรเจคเตอร์10วัตต์นะครับพ่อค้าบอกเลยมันจะมีแค่2ขนาดนะครับเคยมีหลายคนบอกว่าซื้อโปรเจคเตอร์10วัตต์มา 2.5 นิ้วไม่มีนะครับผมไม่มีแน่นอนนะครับก็คือเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาจะวัดว่าเป็น 2.5 นิ้วสำหรับบางร้านนะครับเพราะอะไรเขาวัดทั้งตัวเลยครับผมเขาไม่ได้วัดเลนนะครับโปรเจคเตอร์นะครับเขาจะวัดกันที่ขนาดเลนครับผมเขาจะไม่ได้วัดกันทั้งตัวนะครับส่วนขนาดรอบตัวเราจะเอาไปใส่รถรุ่นอะไรอันนี้เราต้องรู้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าขนาดเลนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขนาดเลนตัวนี้นะครับอยู่ที่ 1.5 นิ้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะอยู่ที่2นิ้วนะครับนี่2นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็2นิ้วนะครับแต่จะมาตัวนี้จะเป็น 2.2 และตัวริมสุดนี่นะครับผมจะเป็น 2.2 แล้วมันก็จะต่างกันนะครับแต่ว่าเราจะไล่เรียงพูดไปทีละตัวเลยนะครับสำหรับเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับผมตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ LED 10วัตต์นะครับในเรทราคาเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่200นะครับถึง490บาทนะครับก็แล้วแต่ลูกเล่นที่มันมีเข้ามาในตัวนะครับบางรุ่นเนี่ยอาจจะวงแหวนกระพริบได้นะครับแล้วก็ขนาดเลนเป็น2นิ้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทรงยอดฮิตหน่อยราคามันก็จะอัพขึ้นไปนิดนึงนะครับก็จะอยู่สูงสุดที่490บาทนะครับบางร้านอาจจะมีขายแพงกว่านั้นนะครับก็มันก็ยังไงอ่ะมันแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ร้านขายแต่อันนี้พ่อค้าจะพูดถึงราคาที่ร้านของพ่อค้านะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ LED 10วัตต์จะมีตั้งแต่ดวงละ200ถึง490บาทนะครับมันก็จะต่างกันไปตามขนาดเลนด้วยนะครับอย่างนึงนะครับตัว200เนี่ยเป็นเลน2นิ้วนะครับเป็นเลน2นิ้วนะแต่ว่าวงแหวนกระพริบไม่ได้นะครับผมแค่ไฟหน้า3สเต็ปแค่นั้นนะครับพอเป็นตัวนี้นะครับ390บาทนะครับวงแหวนกระพริบได้นะครับแล้วก็ขนาดเลนเนี่ยอยู่ที่ 1.5 นิ้วครับแล้วก็ตัว490ก็จะเป็นวงแหวนกระพริบได้แต่ขนาดเลน2นิ้วนะครับผมมันก็จะใหญ่ขึ้นไปทีนี้เรื่องราคานะครับก็คือ200ถึง490บาทประมาณนั้นก็จะเป็นระบบไฟหน้าเดียวกันหมดเลยนะครับเป็น LED 10วัตต์นะครับผมสำหรับโปรเจคเตอร์ราคาถูกเกรดนี้นะครับจะไม่มีไฟสูงต่ำนะครับผมหลายร้านเนี่ยจะบอกว่ามีไฟสูงต่ำแต่จริงๆมันไม่มีนะครับพ่อค้าเอากล่องไปไว้ไหนละเดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูสักนิดนึงนะครับในเลทกล่องนะครับผมนี่นะครับที่ข้างกล่องเนี่ยจะเขียนไว้ว่า Light Power 30 วัตต์นะครับผม
Actual Power นะครับอ่านว่า Actual หรือเปล่าอันนี้พ่อค้าไม่แน่ใจนะครับไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับอยู่ที่20วัตต์นะครับก็คือสูงสุดเนี่ยอยู่ที่30วัตต์นะครับผมให้ค่า F-lux นะครับผม F-lux คืออะไรไม่รู้นะแต่เขาเขียนว่า 4,500 ลูเมนวัตต์นะครับผมก็ LMW พ่อค้าคิดว่าน่าจะเป็นลูเมนวัตต์นะแล้วตรงเนี้ยเขียนว่า input นะครับเป็น DC นะครับ9โวลต์ถึง60โวลต์ตรงเนี้ยพ่อค้าบอกเลยนะครับหลายคนที่ซื้อมานะครับแล้วสเปคข้างกล่องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่สเปคที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะเปิดให้ดู30วัตต์เป็นไปไม่ได้ทำไมพ่อค้าถึงเรียกว่า10วัตต์นะครับอันเนี้ยเป็นกล่องของ12วัตต์ซะด้วยซ้ำนะครับเป็นกล่องของตัว12วัตต์ก็คือตัวนี้นะครับแต่พ่อค้าจะแปะไว้ที่หน้ากล่องว่า12วัตต์นะครับไว้สำหรับพ่อค้าแยกนะอันนี้คือวัตต์ที่พ่อค้าวัดจริงๆมันออกมาได้ที่12วัตต์นะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัวที่เรากำลังรีวิวอยู่ตรงนี้คือ10วัตต์นะครับแต่กล่องมันเหมือนกันนะครับหน้ากล่องจะเขียนว่า30วัตต์ตรงนี้นะครับพ่อค้าบอกเลยว่ามันไม่ใช่ข้อมูลจริงสักอย่างเลยนะครับผมเพราะว่ามันแค่10วัตต์เท่านั้นนะครับ30วัตต์เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับชิป LED ตัวแค่นั้นนะครับที่อยู่ในโปรเจคเตอร์นะถ้าของใครพังแล้วลองแกะออกมาดูได้เลยนะครับเป็นชิป LED เม็ดเล็กๆครบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พ่อค้าวัดแล้วมันกินไฟอยู่ที่10วัตต์นะครับแล้วก็ 4,500 ลูเมนตรงนี้ยังไม่ชัวร์นะครับมันอาจจะได้นะแต่ว่าไม่สว่างขนาดนี้แน่นอนนะครับไม่สว่างแน่นอนแต่ว่า 4,500 ลูเมนอาจจะได้เพราะอะไรเดี๋ยวเรารอติดตามดูกันนะครับแล้วก็ input เนี่ยเป็น DC 9โวลต์ถึง60โวลต์นะครับคือ60โวลต์เนี่ยใส่รถบรรทุกสบายๆเลยนะครับแต่ตัวนี้พ่อค้าบอกเลยนะครับใส่ได้แค่มอเตอร์ไซค์นะครับบิ๊กไบค์ใส่ได้นะครับแต่ก็คือใส่ไปก็เท่านั้นไฟไม่สว่างนะครับผมแต่เอาไปใส่แค่รถยนต์นะครับผมที่กระแสไฟมันมาแรงๆดีๆก็ไม่ได้แล้วครับแป๊บเดียวก็ขาดแล้วนะครับแป๊บเดียวก็ขาดแล้วเพราะฉะนั้นข้างกล่องนะครับเราอย่าไปเชื่อข้อมูลมันมากกล่องตัวนี้ไม่ได้มีความจริงอะไรเลยนะครับสังเกตดูนะครับว่ากล่องเนี่ยมันจะไม่มียี่ห้อนะครับจะไม่มียี่ห้อคือเราจะไปหาโรงงานผลิตอะไรเนี่ยไม่ได้เลยไม่มียี่ห้อใดๆทั้งสิ้นนะครับนะไม่มียี่ห้ออะไรเลยนะครับ New Fashion นะครับอันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อแน่นอนนะครับผมเขาบอกว่า2019เนี่ยเป็น New Fashion เป็นแฟชั่นใหม่ของปี2019ก็ไม่ใช่อีกเช่นกันนะครับไอ้โปรเจคเตอร์พวกเนี้ยพ่อค้าขายมาตั้งนานแล้วแล้วก่อนที่พ่อค้าจะขายเนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่กล่องเนี้ยมันก็จะพิมพ์ใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ละปีมันก็จะพิมพ์ไปนะครับก็ถ้าเป็นสินค้าล็อตใหม่ถ้าพ่อค้าสั่งมาอาจจะเป็น New 2020ก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียกันนะครับข้อเสียก็คืออย่างที่บอกเลยคือมันไม่ได้มียี่ห้ออะไรเลยนะครับไม่ได้มีแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหาโรงงานที่เขาผลิตเพื่อจะไปเคลมสินค้าอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็น LED 10วัตต์นะครับวัตต์น้อยไม่มีไฟสูงต่ำนะครับไม่มีไฟสูงต่ำข้ออันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงข้อเสียกันก่อนนะครับ1 นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ราคาที่มันถูกนะครับราคาถูกนี่อาจจะเป็นข้อดีนะครับแต่ข้อเสียของมันคือพอมันถูกแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรได้นะครับด้านในนะครับเป็นชิป LED ราคาถูกๆเป็นชิปคอปนะครับอยู่ด้านในเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการเก็บงานสายไฟอะไรไว้แบบเนี้ยนะครับผมก็คืองานหยาบมากนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นงานหยาบมากเพราะว่าด้วยราคามันนะครับมันเป็นโปรเจคเตอร์ราคาหลักร้อยนะครับสายไฟนะครับมีแค่3เส้นนะครับ3เส้นเนี่ยพ่อค้าจะแยกออกไปให้ดูเลยนะครับสีเหลืองเนี่ยคือไฟวงแหวนนะครับสีดำคือขั้วลบสีแดงคือไฟหน้าตรงนี้พ่อค้าถึงบอกว่ามันไม่มีไฟสูงต่ำนะครับมันไม่มีไฟสูงต่ำมันมีแค่นี้นะครับแต่ไฟหน้าตัวเนี้ยเป็น3สเต็ปนะครับเป็นการเปิดปิดและเปลี่ยนสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวขอพ่อค้าต่อสายก่อนแป๊บนึงครับผมโอเคครับผมพ่อค้าก็ต่อสายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าเอาเรื่องข้อดีกันก่อนดีกว่านะครับว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับสายไฟ3เส้นอย่างที่พ่อค้าให้ดูนะครับคือมันสามารถไปต่อง่ายนะครับติดตั้งง่ายกับรถนะครับแทบไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือขันเกลียวตัวนี้ออกมานะครับเปิดโคมขันเกลียวตัวนี้ออกมาสวมแล้วก็เอาเกลียวตัวนี้ขันล็อกกลับเข้าไปนะครับก็อยู่แล้วแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ติดตั้งยากอะไรเลยนะครับไม่ต้องปรับคัตออฟอะไรเพราะมันไม่มีคัตออฟนะครับข้อดีคือติดตั้งง่ายนะครับข้อดีที่2ราคาถูกนะครับผมแล้วก็ข้อดีต่อไปเหรอคงจะเป็นเรื่องความสวยงามนะครับผมเรื่องความสวยงามก็
มันมีหลายแบบหลายสีให้เลือกนะครับมีหลายทรงมีหลายสีนะครับตัวนี้ลองดูนะครับประมาณนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นเดวิไอสีแดงนะครับพ่อค้าจะเอามาให้ดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งนะครับวงแหวนตัวนี้นะครับเป็นวงแหวนแบบคอปนะครับผมโฟกัสสิเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นวงแหวนแบบคอปมันก็จะเป็นเนียนๆนวลๆคล้ายๆหลอดนีออนนะครับและที่สำคัญนะครับคือมันมีลูกเล่นนะครับผมคือเราปิดเนี่ยแล้วเราเปิดวงแหวนขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะกระพริบเห็นไหมครับมันจะกระพริบเฉพาะวงแหวนนะครับเดวิลไอไม่ได้กระพริบนะครับตรงนี้หลายคนยังสงสัยเดวิลไอคืออะไรเดวิลไอคือไฟที่สะท้อนในเลนส์ตรงนี้นะครับมันจะกระพริบแบบนี้นะครับและเวลาที่เราปิดแล้วเปิดมาใหม่มันก็จะนิ่งครับผมมันก็จะมีลูกเล่นนะครับผมข้อดีคือราคาถูกนะครับติดตั้งง่ายต่อไฟง่ายมีลูกเล่นนะครับส่วนข้อเสียของมันคืออะไรนะครับข้อเสียของมันคือมันไม่ทนนะครับผมมันไม่ทนและมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้นะครับสมมติว่าไฟหน้ามันขาดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับก็คือต้องทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่ทั้งลูกเลยนะครับซื้อใหม่ทั้งลูกก็คืออีก390 บาทแล้วก็ต้องมาเปิดโคมเพื่อแกะลูกเก่าออกและใส่ลูกใหม่ลงไปนะครับทีนี้ส่วนของเรื่องค่ารักนะครับพ่อค้าบอกว่าคลิปนี้พ่อค้าจะไม่ได้ให้ดูใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวพ่อค้าขอไปเซตตรงเครื่องค่ารักตรงนั้นก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าค่ารักเนี่ยระหว่างตัวนี้นะครับกับตัวที่สว่างสุดที่เอามารีวิวในคลิปนี้นะครับลองดูนะครับค่ารักเนี่ยเผลอๆไอ้ตัวเนี้ยอาจจะสูงกว่าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปดูรีวิวบนถนนจริงนะครับว่ามันสว่างไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พ่อค้าบอกค่ารักเยอะไม่ใช่ว่าจะสว่างเสมอไปเดี๋ยวพ่อค้าไปเซตกล้องตรงนั้นก่อนแป๊บหนึ่งครับผมโอเคพ่อค้าก็ไปเซตกล้องตรงนั้นไว้แล้วนะครับเห็นอยู่นะครับพ่อค้าเอามือถือเครื่องนึงนะครับไปตั้งจับไปที่หน้าจอของลักมิเตอร์ตรงนั้นนะครับผมหน้าจอมือถือเครื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อค้าจะขึ้นให้ดูที่มุมจอซ้ายล่างตรงนี้นะครับลองดูกันนะครับเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับคือเซ็นเซอร์วัดแสงลองมาดูกันเดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูนะครับว่าที่พ่อค้าบอกว่าค่ารักสูงไม่เท่สว่างเสมอไปเนี่ยมันเป็นยังไงพ่อค้าปรับก่อนประมาณนี้นะครับพ่อค้าตัวนี้หลบด้วยเดี๋ยวจะหาว่ามันบังนะครับนี่นะครับตรงนี้เราจะเห็นอยู่ว่าค่าลักมิเตอร์ตอนนี้นะครับขึ้นอยู่ที่248ลักนะครับผมหรือ 2,470 นะครับลงมาที่70ละตีไป 2,400 ลูเมนนะครับหรือ240ลักนั่นเองนะครับอันนี้คือไฟระดับที่สว่างที่สุดของเขานะครับปิดและเปิดมาใหม่นะครับจะกลายเป็นสว่างน้อยนะครับตรงนี้อยู่แค่ร้อยกว่าลักเองนะครับ116ลัก115ลักนะครับผมตีไป115ลักนะครับ 1,150 ลูเมนนะครับปิดและเปิดอีกครั้งหนึ่งจะกลายเป็นไฟกระพริบนะครับผมในส่วนของไฟกระพริบเนี่ยเครื่องมันไม่สามารถวัดได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันติดเป็นไฟกระพริบนะครับจะเห็นอยู่นะครับตรงนี้ลูกค้าจะเห็นอยู่ว่าไฟเนี่ยมันออกไปเป็นดวงกลมๆเล็กๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูแสงบนถนนกันนะครับว่ามันออกมายังไงนะครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่ารักมันก็สูงอยู่นะครับผมถือว่า 2,400 ลูเมนก็ถือว่าสูงอยู่นะแล้วสังเกตลูกค้าสังเกตดูมันไม่มีไฟสูงต่ำนะครับมันจะใช้การปิดและเปิดเพื่อเปลี่ยนสเต็ปเห็นไหมครับผมไฟในอยู่ที่เดิมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปไหนนะครับไม่ได้มีสูงขึ้นหรือต่ำลงนะครับผมมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือข้อเสียของมันนะครับไฟมันไม่สว่างและไม่มีไฟสูงต่ำนะครับแล้วข้อเสียอีกอย่างคือมันแยงตามากนะครับตัวนี้เพราะไฟมันพุ่งออกไปเป็นลำเลยนะครับไม่มีการตัดชัตออฟใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับลักษณะลูกค้าจะเห็นอยู่นะครับเนี่ยนะไฟมันพุ่งออกไปเป็นลำเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการแยงตานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยังไงแยงตามากแน่ๆนะครับแล้วมันไม่สว่างนะครับโอเคก็ผ่านไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือข้อดีราคาถูกนะครับติดตั้งง่ายต่อไฟง่ายนะครับแล้วก็สวยงามนะครับประมาณนั้นข้อเสียของมันคือไม่ทนนะครับผมไม่สว่างและไม่สามารถซ่อมแซมอะไรได้นะครับถ้าเสียคือเสียเลยนะครับโยนทิ้งเลยนะครับซื้อลูกใหม่ทั้งลูกนะครับข้อดีข้อเสียประมาณนี้สำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ LED 10วัตต์นะครับโอเคต่อไปนะครับไปดูที่ตัวที่2นะครับตัวที่2เป็นLED projector เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เป็น12วัตต์นะครับก็จะมีเกรดดีขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้มีไฟสูงต่ำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้แล้วมาพูดข้อดีข้อเสียกันขอพ่อค้าต่อสายก่อนแป๊บหนึ่งครับผม
โอเคต่อไปตัวนี้คือนะครับโปรเจคเตอร์ by LED 12วัตต์นะครับตัวนี้วัตต์จะมากขึ้นมาจากตัวที่แล้วนะครับผมลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังก็ยังคงเป็นซิงค์ระบายความร้อนขัดล็อกเหมือนเดิมนะครับการติดตั้งไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่การต่อไฟจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมีไดรเวอร์ควบคุมแล้วนะครับผมและมีสายไฟออกมาทั้งหมด4เส้นนะครับผมนี่4เส้นนะครับเราก็ต้องไปต่อนะครับเพราะตัวนี้มีไฟสูงและไฟต่ำแยกกันนะครับแล้วก็มีวงแหวนนะครับแยกออกมานะครับก็เป็นขั้วลบไฟต่ำไฟสูงวงแหวนนะครับควบคุมผ่านไดเวอร์แล้วนะครับตัวนี้มีไดเวอร์แล้วนะครับก็จะราคาอัพขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่650บาทนะครับผมและมันจะมีตัวที่วงแหวนเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเปลี่ยนสีได้จะอยู่ที่690บาทแพงกว่ากันแค่40บาทนะครับผมแต่เป็นใบ LED เป็นLED projector นะครับ12วัตต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไฟหน้าเหมือนกันต่างกันแค่ว่าวงแหวนเปลี่ยนสีได้กับเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับโอเคลองมาดูไฟหน้าของตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้พ่อค้าไม่ได้วัดค่าลักให้ดูแล้วนะครับไม่ได้วัดค่าลักให้ดูแล้วให้ดูแค่มันต่างจากตัว10วัตต์ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันนะครับมาดูเรื่องไฟหน้ากันก่อนนะครับสังเกตดูนะครับผมไฟหน้าแสงจะกว้างกว่านะครับนี่จะกว้างกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นไฟสูงไฟต่ำชัดเจนนะครับพ่อค้ากับด้านนะครับผมวางกับด้านแป๊บหนึ่งอันนี้คือถูกด้านนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้ไฟต่ำไฟสูงนะครับพ่อค้าให้ดูไฟต่ำไฟสูงจะแยกกันนะครับใช้ชิป LED แยกกันคนละตัวเพราะฉะนั้นมันจะมีไฟต่ำไฟสูงนะครับข้อดีข้อเสียของมันนะครับคือเฮียข้อดีข้อเสียข้อดีกว่าตัว10วัตต์นะครับคือมันมีไฟต่ำไฟสูงนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมและแสงจะกว้างกว่านะครับไม่ได้รวมอยู่เป็นกระจุกเดียวเหมือนกับตัว12วัตต์10วัตต์นะครับขออภัยเป็นตัว10วัตต์เมื่อกี้นะครับแสงจะรวมอยู่กระจุกเดียวแต่ตัวนี้เป็น12วัตต์นะครับแสงจะไม่ได้รวมเป็นกระจุกเดียวแล้วนะครับผมและมีไดรเวอร์ควบคุมตัวนี้ลองดูเรื่องของวงแหวนนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีหลายสีหลายแบบให้เราเลือกเล่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยงามเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับมันก็มีแบบอื่นด้วยตัวนี้นะครับพ่อค้าเรียกว่าเป็นทรงไอติมนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเดวิลไอวงแหวนชั้นในวงแหวนชั้นกลางวงแหวนชั้นนอกนะครับวงแหวนเนี่ยเฉพาะวงแหวนอย่างเดียวใน3ชั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับแดงน้ำเงินแดงนะครับแล้วเดวิลไอต่างหากนะครับมีไปแล้วในตัวนะครับและที่สำคัญนะครับDevil Eye ของเขานะครับใช้เป็นหลอดยาวแบบนี้ด้วยด้านในนะครับมันจะมองสวยนะครับตัวนี้เดี๋ยวพ่อค้าขอลดแสงให้ดูนี่เห็นกันชัดๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็ค่อนข้างสวยนะพ่อค้ามองนะครับในเรื่องของความสวยงามแล้วก็มันสามารถที่จะกระพริบได้เช่นกันนะครับนี่นะครับพ่อค้าหันข้างให้ดูเห็นไหมครับผมมันก็จะสามารถที่จะกระพริบวูบวาบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโปรเจคเตอร์ที่เป็นตัวราคาถูกๆเนี่ยมันจะกระพริบได้นะครับมันจะมีลูกเล่นแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าบางตัวก็ไม่มีนะแต่ไม่มีมันก็จะถูกกว่าลงไปนะครับผมแต่ตัวเนี้ยมันจะกระพริบได้แล้วก็ถ้าเป็นตัวที่เปลี่ยนสีได้จะเป็น690ส่วนตัวนี้จะอยู่ที่650พร้อมไดเวอร์นะครับผมพร้อมไดเวอร์ตัวนี้มีไปให้ครบเลยแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาพูดเรื่องข้อดีข้อเสียของมันกันบ้างนะครับข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีคือราคามันก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับ650บาท690บาทนะครับก็ราคาไม่สูงมากนะครับความสวยงามนะครับใช้ได้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับความสวยงามวัยรุ่นวัยรุ่นเลยนะครับตัวนี้ไปใส่เป็นทรงอื่นมีนะครับทรงอื่นสีอื่นมีนะก็ความสวยงามนะครับเป็นข้อดีนะครับราคาไม่สูงมากนะครับอยู่กลางๆนะครับแล้วก็การติดตั้งนะครับก็อยู่กลางๆนะครับไม่ได้ถือว่ายากมากมายอะไรนะครับผมติดตั้งก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไฟหน้าก็ถือว่าอยู่กลางๆด้วยนะครับดีกว่าตัว10วัตต์เยอะนะครับราคาก็ยังซื้อตัว10วัตต์2ตัวไม่ได้นะครับแต่มาได้ตัวเนี้ยนะครับ1ตัวก็เลือกเอานะครับถ้าสำหรับรถบางรุ่นเนี่ยอาจจะใส่2ดวงนะครับระหว่างไปใส่10วัตต์2ดวงเนี่ยกลับมาใส่แบบนี้ดวงเดียวเนี่ยพ่อค้าแนะนำแบบนี้ดีกว่านะเพราะไฟหน้ามันยังใช้งานจริงได้มีไฟสูงต่ำนะครับเรื่องจะสว่างมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูบนถนนจริงเลยนะครับแล้วตรงนี้เราให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับส่วนข้อเสียคืออะไรนะครับข้อเสียคือมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหลอดได้เหมือนกันนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ด้านในก็ฝังชิป LED เหมือนกันนะครับแต่ให้มาถึง2ตัวนะครับเป็นชิปไฟต่ำ1ตัวชิปไฟสูง1ตัวแยกกันเลยนะครับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้ามันขาดมันพังนะครับหลังจากที่หมดประกันแล้วโยนทิ้งอย่างเดียว
นะครับถ้าอยู่ในประกันส่งมาเคลมนะครับผมส่งมาเคลมส่งมาเคลมแล้วพ่อค้าซ่อมได้เหรอไม่ใช่พ่อค้าไม่ได้ซ่อมนะครับผมพ่อค้าส่งตัวใหม่ให้เสร็จแล้วพ่อค้าก็จะส่งตัวเนี้ยไปเคลมที่โรงงานอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับข้อเสียก็คือนั่นแหละครับผมไฟหน้ายังไม่ถือว่าสว่างเท่าไหร่แล้วก็ยังมีอาการแยงตาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ไม่สว่างเท่าไหร่แยงตาพอสมควรแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหรือซ่อมอะไรได้นะครับผมโอเคก็คือข้อเสียข้อดีประมาณนั้นนะครับผมราคา650บาท690บาทนะ690เปลี่ยนสีได้นะครับวงแหวนจะเปลี่ยนสีได้นะเปิดปิดสวิตช์สีก็จะเปลี่ยนไปนะครับพ่อค้าเคยรีวิวไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองเข้าไปดูนะครับทีนี้แพงขึ้นมาอีก100นึงนะครับเป็น LED projector นะครับ18วัตต์ตัวนี้นะครับใช้ชิป LED ไฟหน้าตัวเดียวนะครับแต่ให้ชิปมาถึง18วัตต์นะครับตัวเดียวมีรูปทรงหลายแบบนะครับไม่ได้มีแค่แบบนี้นะมีแบบอื่นด้วยมีทรงแบบทรานส์ฟอร์เมอร์ก็มีนะครับวงแหวนชั้นเดียวก็มีวงแหวน2ชั้นก็มีนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นใบพัดแบบนี้นะครับก็มีเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่พ่อค้าตั้งโชว์ไว้นานแล้วเลนมันจะเลอะฝุ่นหน่อยพ่อค้าขออนุญาตเช็ดนิดนึงมันจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวใบพัดชั้นเดียวนะครับแต่ว่าทรงอื่นสีอื่นมีราคาเท่ากันนะครับอยู่ที่790บาทนะครับพร้อมไดเวอร์1ตัวไดเวอร์ตัวนี้จะต่างจากตัว12วัตต์นะครับเพราะสายไฟตรงนี้นะครับจะมีมาที่5เส้น5เส้นมันมีไว้ทำอะไร Devil Eye มันสามารถเปิดปิดแยกได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมจะค่อนข้างมีข้อเสียเปรียบตัว12วัตต์คือไม่มีไฟสูงต่ำนะครับไฟจะเป็นสว่างมากกับสว่างน้อยแต่ไม่ได้ใช้การเปิดปิดวนๆไปเหมือนกับตัวนี้นะตัว10วัตต์เนี่ยจะใช้การเปิดปิดสวิตช์เปิดปิดสวิตช์เพื่อเปลี่ยนสเต็ปไฟหน้านะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าเรากดสวิตช์ไฟต่ำคือไฟสว่างน้อยกดสวิตช์ไฟสูงคือไฟสว่างมากนะครับผมจะไม่ได้เปิดปิดวนๆไปเรื่อยๆตัวนี้มันสว่างแค่ไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดเรื่องข้อดีข้อเสียกันพ่อค้าต่อสายก่อนแป๊บนึงครับผมโอเคมีปัญหานิดนึงนะครับเดี๋ยวพ่อค้ามาพูดทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับปัญหาที่เราเจอคือวงแหวนไม่ติดนะครับผมวงแหวนไม่ติดพ่อค้าไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นงานโชว์ที่พ่อค้าวางไว้นานมากแล้วนะครับผมติดนะครับผมน่าจะเป็นที่สวิตช์พ่อค้ามากกว่าโอเควงแหวนติดนี่ตามนี้นะครับวงแหวนนะครับจะเป็นชั้นเดียวนะครับตัวนี้เป็นวงแหวนสีเขียวนะครับผมโอ้พ่อค้าอยากให้เห็นจริงๆเลยมันเขียวสวยมากนะครับผมเป็นวงแหวนสีเขียวลักษณะนี้นะเป็นวงแหวนแบบคอปเหมือนกันนะครับแล้วก็มี Devil Eye นะครับผม Devil Eye ตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้าเป็น Devil Eye สีฟ้านะครับผมแสงมันค่อนข้างจะเข้ากล้องประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับ Devil Eye สามารถที่จะเปิดปิดนะครับนี่ปิดเปิดปิดเปิดแยกกันได้นะครับผมเราสามารถที่จะปิดวงแหวนนะครับผมเดี๋ยวพ่อค้าต้องถอดสายเอานะตรงนี้ปิดวงแหวนเปิด Devil Eye นะครับผมปิด Devil Eyeเปิดวงแหวนนะครับหรือว่าจะเปิดวงแหวนไปด้วยเปิด Devil Eye ไปด้วยได้หมดเลยนะครับจะเปิดวงแหวนไปด้วยเปิดไฟหน้าไปด้วยนะครับได้หมดเลยตัวนี้ควบคุมแยกกันอิสระนะครับเพราะว่าอย่างที่พ่อค้าให้ดูนะครับสายไฟมันจะค่อนข้างเยอะนะครับขออนุญาตถอดก่อนนะครับพ่อค้าจะให้ดูนิดนึงนะครับสายไฟตรงนี้นะครับเฉพาะที่ตัวไดเวอร์นะครับจะมีทั้งหมด5เส้นนะจะมี5เส้นนี่นะครับน้ำเงินขาวเขียวแดงน้ำตาลนะครับที่พ่อค้าต่อออกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้คือสายวงแหวนแยกออกมาต่างหากอีก2เส้นนะครับเท่ากับสายไฟเนี่ยมีทั้งหมด7เส้นเลยนะครับโอเคแล้วทีนี้เรื่องของไฟหน้านะครับลองดูไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็น LED 18วัตต์เป็น18วัตต์นะครับสังเกตดูนะครับแสงจะค่อนข้างรวมเป็นกลุ่มแต่ว่าไม่ได้ตัดเล็กเหมือนกับตัว10วัตต์นะครับแสงตัวนี้จะกว้างนะครับอันนี้คือไฟต่ำไฟสูงนะครับต่ำกับสูงเนี่ยจะเป็นแค่สว่างมากกับสว่างน้อยเห็นไหมครับแต่ว่าไม่ได้ใช้การเปิดปิดสวิตช์นะครับสามารถกดต่ำกดสูงได้ที่สวิตช์ต่ำสูงเดิมของรถเรานะครับแล้วก็ไฟกระพริบนะครับก็อยู่ต่างหากนะครับมันจะไม่ได้วนไปเรื่อยๆถ้าเป็นตัว10วัตต์เนี่ยสว่างน้อยสว่างมากกระพริบนะครับแล้วก็กลับมาสว่างน้อยสว่างมากกระพริบมันจะวนใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยสว่างน้อยสว่างมากสว่างน้อยสว่างมากเราเลือกได้เลยนะครับอยากจะกดกระพริบเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้นะครับนี่อันนี้อยู่เฉยๆไม่ได้กดอะไรกดกระพริบ
ก็ได้นะครับมันสามารถที่จะทำงานแยกกันได้แบบอิสระนะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของตัว18วัตต์คือด้านหลังไม่ได้เป็นซิงค์ระบายความร้อนแล้วนะครับเป็นพัดลมนะครับเป็นพัดลมนี่แล้วพัดลมตัวนี้นะครับเสียงจะค่อนข้างเงียบนะครับเงียบกว่าพวกหลอด LED C6S C6 อะไรพวกนั้นอีกนะครับผมค่อนข้างเงียบเลยถือว่าใช้ได้แล้วพัดลมตัวนี้นะครับกันน้ำนะครับผมกันน้ำพัดลมเราสามารถติดไปนอกโคมได้นะตัวโปรเจคเตอร์อยู่ในโคมปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับตัวนี้กันน้ำนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยเคยทดสอบถึงกับเทสเอาลงไปแช่ในน้ำแล้วก็เปิดไฟนะครับพัดลมยังทำงานได้ปกตินะแต่ว่าพ่อค้าก็ไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นนะครับเพราะเต็มที่มันก็แค่น้ำไหลผ่านนะครับไม่ได้ถึงขนาดเอาไปแช่ในน้ำนะแต่ในการเทสรีวิวนะครับมันสามารถใช้ได้นะครับไม่พังก็ตามนี้นะครับผมราคาอยู่ที่790 บาทอ่ะทีนี้ข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียเอาข้อดีก่อนดีกว่านะครับข้อดีก็คือเรื่องความสวยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถเลือกสีเลือกแบบได้หลายอย่างนะครับมีรูปแบบรูปทรงเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็มีสีเยอะเลยนะครับสำหรับตัว18วัตต์นะครับแล้วก็การติดตั้งนะครับถือว่าติดตั้งได้ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถที่แบบเวฟ 110i นะครับผมหรือว่าโซนิกปาวานอะไรพวกนี้แล้วแต่นะครับที่รูหลอดไฟมันเล็กๆอ่ะเราจะใส่ตัวเนี้ยมันต้องคว้านรูค่อนข้างใหญ่แล้วเห็นไหมครับเพราะตัวเกียร์ยึดตรงนี้มันใหญ่นะครับแต่ถ้ารถที่เป็นหลอด H4 นะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับตัวนี้คือแป้นสำหรับตัวที่เราจะเอาไปล็อกกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ล็อกกับโคมนะครับก็คือตัวนี้ล็อกตัวนี้คือหลอดไฟหน้านะครับสามารถถอดได้แต่ว่าไม่มีแยกขายนะครับทางโรงงานเขาไม่ผลิตแยกนะครับผมก็คือมันสามารถถอดได้จริงนะครับแต่ไม่มีแยกขายเพราะฉะนั้นข้อดีคือถ้ามันเสียนะครับเราซื้อโปรเจคเตอร์ใหม่แต่ว่าเราไม่อยากแกะโคมเราเปลี่ยนแค่ตัวนี้ไปใส่กับตัวโปรเจคเตอร์เดิมได้นะครับแต่ก็ต้องซื้อทั้งลูกอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแยกขายนะข้อเสียคือไม่มีอะไรแยกขายข้อดีคือมันสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้แต่เปลี่ยนได้ก็ไม่มีแยกขายตัวนี้คือหลอดไฟนะครับผมตัวพัดลมตัวนี้คือหลอดไฟสามารถถอดออกมาได้นะครับถอดปลั๊กแล้วก็หมุนออกมาเลยนะปกติจะเป็นชิป LED อยู่ตรงนี้นะครับคือชุดไฟหน้ากับชุดโปรเจคเตอร์แยกกันข้อดีอีกอย่างนึงคือราคาก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับ790 บาทนะครับมีหลายแบบหลายทรงนะ790 บาทเนี่ยราคายังไม่ถือว่าสูงเท่าไหร่นะครับไฟหน้าสว่างแต่ข้อเสียคือแยงตานะครับตัวนี้แยงตามากเลยนะครับสำหรับตัว LED 18วัตต์เราจะเห็นอยู่ว่าแสงมันฟุ้งไปทั่วเลยนะครับที่พ่อค้าเปิดให้ดูมาแกะแสงมันฟุ้งไปทั่วเลยถึงแม้จุดรวมแสงมันจะอยู่จุดเดียวแต่แสงด้านข้างเนี่ยฟุ้งไปทั่วนะครับแต่มันสว่างกว่าตัว10วัตต์หรือ12วัตต์แน่นอนนะครับข้อดีคือสว่างนะครับแต่ว่าแยงตาคนอื่นคือข้อเสียราคานะครับถือว่ากลางๆนะครับไม่ถือว่าเป็นข้อดีไม่ถือว่าเป็นข้อเสียนะ790 บาทราคาก็ถือว่าไม่ถูกแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเล่นกันนะครับข้อดีข้อเสียก็ประมาณนั้นสายไฟค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างที่จะต่อยากและใช้สวิตช์ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะทำงานให้เต็มระบบเนี่ยตัวโปรเจคเตอร์ LED 18วัตต์นะครับจะต้องใช้สวิตช์ถึง4ตัวนะครับสำหรับการทำงานแบบเต็มระบบผ่านไปทีนี้มาถึงโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับโปรเจคเตอร์ซีนอนที่เป็นซีรีส์เก่าแบบวงแหวน CCFL แบบนี้นะครับตัวนี้ก็มีหลายขนาดนะครับผมมี2นิ้วนะครับ 2.2 นิ้ว 2.5 นิ้วนะครับแล้วก็ยังมีรูปแบบที่เป็นทรงเหลี่ยมนะครับและทรงใบพัดด้วยนะครับวงแหวนก็มีสีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะต้องใช้บัลลาดแยกนะครับผมจะต้องใช้บัลลาดเพราะว่าเป็นซีนอนเป็นซีนอนนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์มอไซค์ตรงนี้เป็นซีนอนทีนี้เรื่องความสวยงามสำหรับตัวนี้นะครับผมก็พ่อค้าไม่ได้หยิบไดเวอร์มาเอาหยิบมาครับผมโอเคเดี๋ยวพ่อค้าจะเปิดให้ดูนะครับต่อสายตัวนี้มันจะค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะต้องต่อทีละรอบนะครับผมเอาวงแหวนก่อนนะครับพอถ้าต่อไฟหน้าด้วยเนี่ยมันจะพลุงพลังอีลุงตุงนังเต็มไปหมดเลยต่อวงแหวนเข้าไปแล้วก็ต่อปลั๊กเข้าไปแบบนี้เอาสายหลุดซะงั้นตัวนี้นะครับจะเป็นวงแหวนแบบ CCFL เป็นลักษณะนี้นะครับ CCFL นะครับวงแหวน2ชั้นนะครับผมวงแหวน2ชั้น CCFL นะครับทรงเหลี่ยมทรงใบพัดแล้วก็ทรงทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็จะมีอยู่แค่นี้
นะครับแต่ว่าวงแหวนเนี่ยสามารถเลือกสีเองได้เลยนะครับจะเอานอกสีอะไรในสีอะไรสำหรับ 2.2 นิ้วขึ้นไปแต่สำหรับตัว2นิ้วตัวนี้นะครับจะมีสีให้เลือกค่อนข้างน้อยนะครับจะมีแค่โทนแดงน้ำเงินขาวแค่3สีแค่นี้นะครับส่วนจะเอาวงไหนไว้นอกไว้ในนะครับเลือกได้เหมือนกันนะครับแต่บางครั้งวงแหวนก็ขาดนะตัวนี้เพราะว่าวงแหวนมันค่อนข้างที่จะสั่งลำบากกว่านิดนึงนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับไฟหน้าเป็นซีนอนนะครับตัวนี้ถอดเปลี่ยนหลอดได้แล้วนะครับผมทีนี้ไฟหน้าของตัวนี้เป็นยังไงนะครับวงแหวนเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับก็ยังถือว่าสวยๆนะครับแบบวัยรุ่นนะครับวงแหวนตัวมีมิติกว่าตัววงแหวนแบบครอบนะเห็นไหมครับเพราะฝาครอบเนี่ยมันจะเป็นซี่นะครับเป็นอะคริลิกนะครับผมทำเป็นซี่ๆแบบนี้เพื่อให้ตัววงแหวนเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้Devil Eye จะไม่มีมาในตัวนะครับที่เราเห็นมันสะท้อนอยู่ตรงนี้คือมันสะท้อนจากวงแหวนชั้นในนะครับเพราะตัวนี้เลนส์มันเล็กนะครับตัวนี้เลนส์2นิ้วแต่ถ้าเป็นเลนส์ 2.2 เนี่ยจะเริ่มมองไม่เห็นแล้วเป็นเลนส์ 2.5 จะไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเราเห็นเป็นกระจกเรียบๆไม่มีสีอะไรนะครับแต่เนี้ยมันสะท้อนมาจากวงแหวนชั้นในเพราะด้วยขนาดเลนส์ที่มันเล็กนะครับไม่มี Devil Eye ไปในตัวแต่สามารถใส่ Devil Eye เพิ่มได้นะครับเราสามารถเลือกสีเองได้มันจะต่างจากตัวที่รีวิวผ่านมาทีแรกนะครับทีแรกเนี่ยเราเลือกเนี่ยสมมุติว่าอย่างตัวเนี้ยนะครับผมมันเป็นแดงน้ำเงินแดงนะครับเราจะเอ้ยพี่ผมอยากได้สีเนี่ยแต่ว่าเอา Devil Eye เป็นสีม่วงได้ไหมมันไม่ได้นะครับผมเพราะมันจะฟิกมาแบบนี้เลยนะครับต่างจากตัวนี้นะครับเราเอ้ยพี่ผมอยากได้ Devil Eye เป็นสีเขียวได้เลยนะครับผมได้เลยสามารถจัดให้ได้เลยนะครับวงแหวนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เลือกสีได้นะครับจะเอาสีน้ำเงินมาไว้ด้านนอกสีแดงไปไว้ด้านในได้นะครับผมหรือจะเอาตรงนี้เป็นขาวหลังน้ำเงินได้นะครับแต่ถ้าเป็น 2.2 นิ้วขึ้นไปมีทุกสีเลยนะครับเหลืองม่วงเขียวแดงน้ำเงินฟ้าอะไรพวกนี้นะครับผมขาวมีหมดนะครับเราเลือกได้เลยจะเอาตรงนี้สีม่วงนะครับวงในแล้ววงนอกเนี่ยเป็นสีเขียวก็ได้นะครับผมคือมันจะมีสีค่อนข้างสีแปลกๆแล้วนะครับพอเป็น 2.2 นิ้วขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ไฟหน้าของตัวเนี้ยมันจะแตกต่างจากเขาเลยแบบเห็นได้ชัดแล้วนะครับคือมันข้ามขั้นกระโดดมาถึงซีนอนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลยแต่ตัวนี้เป็นซีนอนแล้วโอเคเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายไฟหน้าก่อนแล้วเรามาดูไฟหน้ากันครับผมโอเคพ่อค้าต่อสายไฟหน้าไปเรียบร้อยทีนี้ลองมาดูนะครับพอตัวเนี้ยจะเป็นการข้ามขั้นกระโดดของไฟหน้าจากตัวที่เรารีวิวมาทั้งหมดเลยนะครับนี่ไฟหน้าเป็นซีนอนนะครับแสงจะค่อยๆสตาร์ทขึ้นช้าๆนะครับจะไม่ได้สว่างปุ๊บเปิดปุ๊บติดทันทีเหมือนกับ LED นะครับแต่สังเกตดูนะครับมันต่างกันนะครับแสงกว้างมากและคัตออฟเนี่ยตัดเป็นเส้นชัดเจนนะครับด้านบนเนี่ยจะไม่มีแสงฟุ้งขึ้นไปเลยนะครับแสงจะรวบลงด้านล่างอย่างเดียวนะครับและตัวนี้จะมีไฟสูงต่ำแบบระบบโซลีนอยด์คัตออฟนะครับนี่เห็นไหมครับต่ำสูงทำงานยังไงต่ำสูงจะทำงานแบบว่ายกโซลีนอยด์ด้านในขึ้นนะครับหลอดเนี่ยจะอยู่เฉยๆหลอดจะไม่ได้ทำงานอะไรเพิ่มเติมนะครับจะทำงานด้วยระบบโซลีนอยด์ม่านโซลีนอยด์ด้านในนะครับจะยกขึ้นปึ๊บเพื่อให้ไฟเนี่ยสูงขึ้นแบบนี้นะครับไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงเห็นไหมครับมันจะแบบต่างกันชัดเจนเลยนะครับจากตัวที่เรารีวิวผ่านๆมานะครับแต่สังเกตดูปริมาณแสงครับผมมันก็ยังไม่ได้เข้มเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อค้าลืมขออภัยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโกงกันนะครับพ่อค้าลืมแกะพลาสติกที่ห่อหุ้มออกนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับรีวิวกันแบบไม่ต้องมีอะไรห่อหุ้มนะครับจริงๆตัวอื่นมันก็หุ้มมาแหละเพราะค้าแกะหมดแล้วไม่รู้ตัวนี้ลืมได้ไงโอเคครับอุ้ยพอแกะพลาสติกออกลื่นเลยนะครับปึ๊บเป็นไงครับผมดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นแสงดีขึ้นจากเมื่อกี้นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับแบบนี้เลยนะครับแสงเข้มๆกว้างๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็ยังเป็นเลนส์คุณภาพที่แบบยังไม่ได้สูงมากนะครับยังเป็นเลนส์กระจกธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้น HD นะครับแต่ให้แสงประมาณนี้นะครับให้คัตออฟแบบนี้นะครับเป็นเส้นตรงๆนะครับแบ่งเป็นเส้นตรงๆเลยแล้วทำงานสูงต่ำด้วยระบบโซลีนอยด์นะครับตัวนี้เป็นซีนอนนะครับโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราคานะครับกับความแตกต่างข้อดีข้อเสียนะครับตัวนี้นะครับพูดถึงข้อดีก่อนเลยนะครับข้อดีก็อย่างที่เห็นนะครับไฟหน้ามันสว่างและมีคัตออฟไม่แยงตารถที่สวนทางเราแน่นอนนะครับนั่นคือข้อดีที่แบบดีจากตัวอื่นๆแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือทุกชิ้นมีอะไหล่แยกขายนะครับผมอย่างตัวหลอดไฟหน้านะครับ250 บาทกรณีที่มันขาด
นะครับเราสามารถซื้อไปเปลี่ยนได้เลยนี่นะครับมันสามารถถอดได้นะครับเป็นหลอดซีนอนนะครับนี่ครับถอดสปริงออกมาแบบนี้นะครับดึงหลอดออกมาเห็นไหมครับซื้อหลอดใหม่ไปนะครับเสียบเข้าไปเอาสปริงเกี่ยวเข้าไปล็อกนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าข้อดีนะครับมีอะไหล่แยกขายทุกชิ้นนะครับแล้วก็ข้อดีไฟสว่างมากๆนะครับผมคัตออฟคมๆไม่แยงตารถสวนทางนะครับข้อเสียคือราคาสูงแล้วนะครับตัวนี้ราคาสูงแล้วราคา1ชุดนะครับอยู่ที่ 1,390 บาท1ชุดนะครับผมสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับทีเนี้ยขึ้นมาถึงขั้นเนี้ยคือโปรเจคเตอร์ตัวเนี้ยสามารถเอาไปใส่รถยนต์ได้แล้วเพราะเป็นซีนอนแล้วนะครับผมเอาไปใส่รถยนต์ได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือเรารีวิวให้ดูของมอเตอร์ไซค์ก่อนเป็นหลักนะครับก็1ดวงนะครับ1ชุด 1,390 บาทได้อะไรบ้างนะครับได้ประหลาด1ตัวนะครับประหลาดที่พ่อค้าหยิบมารีวิวไปวันนี้นะครับก็คือพัสวันนะครับ45วัตต์ตัวนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับอยากจะใส่เป็นบัลลาด NHK N3 นะครับอัพราคาขึ้นไปสว่างขึ้นกว่านี้นะครับบัลลาดยิ่งแรงนะครับก็ยิ่งสว่างขึ้นนะครับผมสามารถที่จะอัพได้บัลลาดนะครับถ้าเสียก็สามารถซื้อแยกได้นะครับแบบนี้ตัวละ500นะครับพัดวัน45วัตต์ตัวละ500นะครับถ้าเป็น NHK นะครับ N3 จะอยู่ที่ตัวละ 1,000 นะครับมันก็จะต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้อะไรอีกนะครับได้อินเวอร์เตอร์พ่อค้าหยิบไปไหนละอินเวอร์เตอร์ที่พ่อค้าต่อใช้ขับวงแหวนเมื่อกี้นะครับผมนี่ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ CCFL นะครับสำหรับใช้ขับวงแหวนสายสไลด์นะครับสำหรับใช้กับโปรเจคเตอร์แบบนี้สำหรับ1ดวงนะครับแบบนี้แบบครบๆเลยนะครับตัวนี้เสียบเข้าบัลลาดมีรีเลย์มีฟิลนะครับฟิลอยู่ตรงไหนนี่นะครับนี่มีรีเลย์มีฟิลครบเลยนะครับแล้วก็มีแป้นนะครับสำหรับเอาไปยึดกับขั้วหลอดต่างๆนะครับแบบนี้แล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะมีขนาดตั้งแต่ตัวนี้นะครับ2นิ้วขึ้นไป 2.2 นิ้วก็จะใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็ 2.5 นิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ 2.5 นิ้วเนี่ยจะใส่กับรถมอไซค์ที่โคมใหญ่ๆได้แล้วก็ใส่กับรถยนต์ก็ได้นะครับผม 2.5 นิ้วถ้ามอไซค์ก็อย่าง MX นะครับ CBR 150 CBR 250เนี่ยโคมใหญ่ๆแบบนี้ใส่ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นนะครับอย่างเวฟนะครับ 110i เวฟ 125 ปาวานก็แนะนำเป็น2นิ้วนะครับมันก็จะเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับแต่ว่า 2.5 นิ้วเนี่ยจะมีทรงให้เลือกเยอะนะครับมีทรงเหลี่ยมทรงใบพัดด้วยแต่ถ้า2นิ้วก็ 2.2 นิ้วจะเป็นทรงเดียวกันนะครับแต่ขนาดจะใหญ่กว่าบัลลาดสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมสามารถเลือกเป็นบัลลาดตัวอื่นได้ก็เพิ่มราคาไปนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวไบซีนอนนะครับผมตัวที่เป็นซีรีส์เก่านะครับเป็นเลนส์กระจกนะครับประมาณนี้ทีนี้เป็นไบซีนอนนะครับที่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะมีอยู่แค่2ขนาดนะครับจะเป็นเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับจะมีตัว 2.2 นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น 2.5 นิ้วนะครับจะเหมือนกันเลยวงแหวนจะเป็นชั้นเดียวนะครับแต่ 2.5 เนี่ยจะมีวงแหวน2สีนะครับจะมีให้เลือกสีขาวกับสีน้ำเงินแต่ตัว 2.2 นิ้วจะมีแค่สีขาวนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับปึ๊บตัวอันนี้คือรูปร่างภายนอกนะครับทีนี้เราลองมาดูเรื่องวงแหวนกันก่อนนะครับพอเป็นซีรีส์ใหม่แล้วนะครับวงแหวนมันจะเป็น Daylight Daytime ด้วยนะครับผม Daylight Daytime คืออะไรเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายให้ดูนะครับขอแกะตัวนี้ก่อนตัวนี้คือ Diver วงแหวนนะครับตัวนี้เป็น Diver ของ LED SMD นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันจะเล็กกว่าด้วยนะครับผมนี่เวลาที่เราไปติดตั้งนะครับตัวจะเล็กกว่าไดเวอร์ของ CCFL นะครับเห็นไหมครับบางกว่านะครับแล้วก็เล็กกว่าค่อนข้างเยอะเลย CCFL จะใช้ไดเวอร์ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับทีนี้เดี๋ยวพ่อค้าต่อสายวงแหวนก่อนนะครับสายวงแหวนมันจะมี3เส้นนะครับผมสีดำนะครับสีดำเส้นนี้นะครับคือขั้วลบสีแดงนะครับสีแดงคือไฟ Daytimeปึ๊บสีขาวนะครับสีขาวคือไฟ daylight daylight daytime นะครับต่างกันยังไงนี่ขอซูมชัดๆนิดหนึ่งนะครับเอาเดี๋ยวพ่อค้าลืมถอดบัลลาดออกอีกแล้วเดี๋ยวบัลลาดพังโอเคนี่นะครับ
เห็นไหมครับพอวงแหวนมันเป็น SMD เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าวงแหวนของพวกรถ BMW หรือ Benz อะไรพวกนี้นะครับผมเป็นลักษณะนี้จะเป็นสีขาวนะครับเป็น SMD สวยๆหรูๆนะครับมันจะดูหรูนะครับสำหรับวงแหวนตัวนี้นะนี่อันนี้คือ Daylight นะครับแล้วเวลาเราเปิด Daytime สังเกตดีๆนะครับปึ๊บเห็นไหมครับแสงจะดรอปลงนะครับนี่คือเราสามารถที่จะดรอปวงแหวนได้นะครับในเวลากลางคืนนะครับเราไม่ต้องการให้วงแหวนเขาสว่างขนาดนี้ดรอปได้นะครับเวลากลางวันนะครับเราวิ่งกลางวันอยากให้เขาเห็นวงแหวนเราชัดๆนะครับผมเร่งได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะมันเป็น SMD นะครับมันสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีสีให้เลือกค่อนข้างน้อยแล้วก็จะเป็นชั้นเดียวแบบนี้นะครับก็คือมันจะเน้นไปในเรื่องสวยหรูดูแพงแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องความสว่างนะครับไฟหน้าแล้วก็ตัวเนี้ยพ่อค้าจะเปิดค่าลักให้ดูนะครับเพราะว่าพ่อค้าบอกแล้วว่าตัวที่ท็อปสุดวันนี้นะครับเราจะไปรีวิวแสงเปรียบเทียบกับตัวที่ถูกสุดนะครับให้ดูว่าค่าลักเนี่ยมันต่างกันไหมหรือว่ามันใกล้กันขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเปิดใช้งานจริงเนี่ยอย่างที่พ่อค้าบอกค่าลักสูงไม่ใช่สว่างเสมอไปอ่ะเดี๋ยวขอพ่อค้าต่อสายไฟหน้าตัวนี้ก่อนแป๊บนึงครับผมโอเคพ่อค้าก็ต่อสายไฟหน้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มือถือเครื่องนั้นนะครับหน้าจอจับไปที่จอลักมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะขึ้นไปที่มุมจอซ้ายล่างตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมที่เดิมนะครับเหมือนกับตอนที่วัดตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยได้อยู่ประมาณ 2,400 ลักถูกไหมครับสำหรับไฟต่ำลองมาดูตัวนี้นะครับเป็นไงครับผมคัตออฟนะครับขึ้นทางซ้ายลงทางขวานะครับเพราะว่าทางขวาเนี่ยรถเขาวิ่งสวนทางเรานะครับจะดอบไฟลงไปอีกนะครับเพื่อให้อัตราการแยงตาเนี่ยน้อยที่สุดนะครับตรงจุดเหลืองๆตรงเนี้ยพ่อค้าสมมุติว่าเป็นหน้าของคนที่ขับรถสวนทางเรานะครับลองดูนะครับเวลายกไฟสูงเนี่ยมันก็แยงตาเขาปกติเพราะแสงมันส่องเข้าไปที่ตาเขาถูกไหมครับแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับไม่มีแสงส่องไปที่ตาเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางแยงตาแน่นอนนะครับและสังเกตดูนะครับพอเป็นเลนส์ HD เห็นไหมครับปริมาณแสงมันเยอะกว่าตัวที่เป็นเลนส์แบบเก่านะครับเลนส์กระจกแบบเก่าตัวนี้นะครับจะต่างกันนะครับต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนค่าลักนะครับตอนนี้นะครับขึ้นอยู่ที่700กว่าลักนะครับผม759ลักนะครับ 7,590 ลูเมนนะครับ 7,600 ลูเมนประมาณนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับบัลลาดด้วยนะครับผมอันนี้คือบัลลาดตัวที่ราคาเริ่มต้นสุดๆแล้วของที่ร้านเรานะครับผมได้ประมาณนี้นะครับ 7,600 ลักนะ 7,700 ลักแล้วตอนนี้นะครับผมทะลุ 7,700 ลักไปแล้วนะครับมันก็ต่างจากตัว10วัตต์ตัวนี้พอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่าพ่อค้าน่าจะวัดตัว12วัตต์ไว้ให้ดูด้วยเนาะ12วัตต์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ถ้าวัดเนี่ยมันจะได้ค่าลักน้อยกว่าตัว10วัตต์นะครับแต่ว่าถ้าลงถนนจริงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่แสงจะประมาณนี้นะครับไฟต่ำไฟอ้าวผิดนะครับผมไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงนะครับไฟสูงเนี่ยโดดไปที่1,180กว่าลักนะครับหรือหมื่นกว่าลูเมนนะครับ11,800กว่าลูเมนนะครับส่วนไฟต่ำนะครับเอ้าไฟต่ำนะครับจะอยู่ที่600นะครับ700ลักนะครับหรือประมาณ 7,000 ลูเมนตีไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าคัตออฟจะต่างจากตัวที่เป็นเลนส์ธรรมดาด้วยนะเพราะว่ามีการขึ้นทางซ้ายลงทางขวานะครับแต่ว่าตัวที่เป็นเลนส์ธรรมดานะครับถ้าขนาด 2.5 นิ้วนะครับผม 2.5 นิ้วตัวที่เป็นเลนส์ธรรมดาซีนอนนะครับขนาด 2.5 นิ้วแสงคัตออฟก็จะแบบนี้เหมือนกันนะครับขึ้นทางซ้ายลงทางขวาแต่ว่าปริมาณแสงจะไม่ได้เข้มเท่านี้นะครับเท่านี้คือต้องเป็นเลนส์ HD เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นเลนส์ HD แล้วนะครับราคาก็จะสูงกว่าตัวซีนอนตัวธรรมดาซีนอนตัวธรรมดาพ่อค้าบอกไปยังครบชุดนะครับครบชุดอยู่ที่ 1,390 บาทนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับ 1,490 บาทนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก100เดียวนะครับแต่ความสวยพ่อค้าว่ามันอาจจะสู้ตัวแบบเก่าไม่ได้ถูกไหมครับแต่ตัวนี้มันได้สวยหรูนะครับดูเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับเหมือนพวก BMW หรือว่าพวก Benz อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะชอบแบบ CCFL เพราะมันมีสีสันให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวนี้สีสันจะมีไม่ให้เลือกไม่ให้เลือกไม่มีให้เลือกเยอะเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับเหมือนเดิมตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนหลอดไฟได้เช่นกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับหลอดจะใช้เป็นขั้ว 15.5 มิลนะครับคลายน็อตตรงนี้นะครับใช้ไขควงนะครับตัวเล็กๆคลายออกแล้วก็สามารถที่จะดึงหลอดออกมาเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับเป็นหลอด 15.5 มิลนะครับถ้าหลอดเสียนะครับ 15.5 มิลจะแพงกว่าเขาหน่อยนะครับหลอดจะอยู่ที่350บาทนะครับ
เสียสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับทุกชิ้นมีอะไหล่แยกขายเช่นกันนะครับไม่ต่างจากตัวนั้นนะครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือสว่างสุดๆแล้วนะครับสำหรับเกณฑ์ราคานี้นะครับเกณฑ์ราคาพันต้นๆพันกลางๆนะครับถือว่าตัวเนี้ยถือว่าท็อปสุดนะครับจะมี2ขนาดนะครับคือ 2.2 นิ้วกับ 2.5 นิ้วนะครับแต่ลักษณะเหมือนกันนะครับแต่เล่นใหญ่กว่าแค่นั้นเองเป็นวงแหวนแบบเดียวกันนะครับชั้นเดียวเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่พ่อค้าบอกนะครับจะหยิบมาให้ดูทุกตัวทุกแบบก็คงไม่ได้นะคงจะเต็มโต๊ะไปหมดแล้วก็คลิปจะยาวมากเฉพาะแค่นี้ก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปรีวิวให้ดูแสงบนถนนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รวบรัดตัดความเลย 1,490 บาทได้อะไรบ้างนะครับก็ได้นี่ครับบัลลาด1ตัวโปรเจคเตอร์1ลูกนะครับ 2.2 นิ้ว 2.5 นิ้วนะครับหลอดซีนอนมีให้ครบนะครับแล้วก็แป้นสำหรับยึดกับพวกหลอดต่างๆนะครับนี่นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับไดเวอร์ LED นะครับสำหรับขับวงแหวนนะครับ1ตัวทำเดย์ไลท์เดย์ไทม์ได้นะครับชุดสายสไลด์1ชุดนะครับประมาณนี้เลยนะครับเสียหลังจากหมดประกันนะครับสามารถซื้อแยกทุกชิ้นได้นะครับต่างจากตัวถูกๆนะครับตัวที่ราคา790ลงไปเนี่ยพวกนั้นไม่มีอะไหล่แยกขายนะครับข้อดีคือสว่างมากสว่างสุดในรุ่นเลทราคานี้แล้วนะครับข้อดีอย่างคือ1คือมีอะไหล่แยกขายนะครับข้อดีอย่างนึงคือไม่แยงตานะครับคัตออฟคมมากนะข้อเสียคือราคาแพงแล้วนะครับถือว่าแพงแล้วนะครับสำหรับบางคนพ่อค้าเข้าใจนะครับราคาพันต้นๆนี่ถือว่าแพงแล้วนะครับเพราะตัวเลือกยังมีเยอะเลยนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับลงไปถึงถูกสุดเดือนละ200เองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จัดว่าเป็นแพงแล้วนะครับแต่บอกก่อนนะครับอันนี้คือในเกณฑ์ราคามอเตอร์ไซค์เองนะครับผมถ้าเป็นโปรเจคเตอร์รถยนต์เนี่ยแพงสุดของที่ร้านพ่อค้าเนี่ยจะอยู่ที่ 15,900 บาทในราคาเรทช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับช่วงโควิดมาเนี่ยพ่อค้าเรทราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะท็อปสุดนะครับท็อปสุดถ้าไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่ 25,000 นะครับอยู่ที่ 25,000 เลยนะแต่ช่วงโควิดนี้ก็ทางร้านส่งให้ราคาดรอปนะครับเราก็สามารถที่จะทำราคาดรอปได้นะครับแต่หมดโควิดเขาบอกเขาขึ้นปกติพ่อค้าก็ต้องขึ้นปกตินะครับเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วเนาะทุกตัวแล้วมันยังมีอีกนะครับตัวที่เป็น 2.2 นิ้วหรือ 2.5 นิ้วนะครับที่เป็นวงแหวน SMD 2ชั้นเปลี่ยนสีได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับตัวนั้นเนี่ยราคา1ชุดเนี่ยอยู่ที่ 2,400 บาทตัวนั้นนะครับผมเกรดไฟหน้าเกรดเดียวกับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าเลยไม่ได้หยิบมารีวิวให้ดูนะครับตัวเปลี่ยนสีได้สว่างขนาดไหนสว่างเท่าตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงบนถนนกันดีกว่าสำหรับพวกนี้ทุกตัวเลยนะครับโอเคไปเจอบนถนนเลยครับโอเคครับผมก็อาจจะยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับไม่มืดเท่าคลิปที่เอาใบ LED มา VS กับใบซีนอนนะครับวันนั้นจะมืดมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เริ่มจากตัวแรกนะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED 10วัตต์นะครับผมที่เราเห็นว่าแสงกลมๆนะครับลงถนนเป็นดวงกลมๆนะครับลองมาดูกันนี่นะครับเวลาบนถนนจริงนะครับแสงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ราคาถูกๆนะครับผมสังเกตดูว่าเห็นไหมครับมันเห็นถนนจุดเดียวนะครับมันเห็นแค่นี้เองนะครับแสงมันไม่ได้กว้างนะครับผมและบอกตรงเลยว่าอัตราการแยงตาเนี่ยสูงมากนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะแสงมันพุ่งมากนะครับดูเห็นไหมครับเวลาส่องไปไกลๆแสงมันพุ่งมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ต้องปรับไฟลงต่ำๆแบบนี้นะครับพอปรับลงต่ำแล้วเป็นไงครับผมตัวเราเองมองไม่เห็นทางนะครับเพราะว่าแสงลงถนนเป็นจุดเล็กๆนะครับปิดแล้วเปิดมาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับแสงจะเบาลงอีกนะครับเป็นสเต็ปสว่างน้อยนะครับปิดแล้วเปิดอีกหนึ่งครั้งเป็นไฟกระพริบครับผมปิดและเปิดอีกหนึ่งครั้งกลับมาเป็นสเต็ปสว่างมากนะครับก็คงจะต้องใช้สเต็ปนี้นะครับเวลาวิ่งกันก็ได้เท่านี้นะครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้กว้างอะไรนะครับสำหรับ LED โปรเจคเตอร์10วัตต์โอเคไปต่อกันแบบเร็วๆเลยครับผมต่อไปตัว LED โปรเจคเตอร์12วัตต์นะครับพ่อค้าต่อสายแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับผมต่อมาเป็นตัว LED โปรเจคเตอร์นะครับ12วัตต์นะครับทีนี้ลองมาดูกันนะครับว่าแสงแบบมีไฟส่งต่ำนะครับและแสงกว้างกว่าตัว10วัตต์มันเป็นยังไงนี่นะครับสังเกตดูนะครับแสงก็จะกว้างออกไปแบบนี้นะครับดูนะครับท้องแสงลงตั้งแต่ช่วงนี้นะครับแต่แสงอาจจะจางหน่อยนะครับอาจจะไปเข้มอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็ยังเห็นถนนได้กว้างกว่าตัว10วัตต์แน่นอนนะครับเพราะวัตต์มากกว่า2วัตต์นะครับผมและที่สำคัญนะครับชิปไฟสูงแยกออกไปอีกชิปหนึ่งเห็นไหมครับนี่เราเปิดไฟสูงนะครับก็จะสูงขึ้นไปแบบนี้เลยนี่นะครับไกลขึ้นสูงขึ้นนะครับผมสูงต่ำสูงต่ำโอเคครับผมตัวนี้คือ LED 12วัตต์ลองมาต่อกันที่เห็นไหมครับอันเมื่อกี้เป็น M slash นะครับผมไฟหน้าเดิมเขาก็ยังสว่างกว่าตัว LED 12วัตต์นะครับโอเคต่อไปทีนี้ลองมาดูตัว LED 18วัตต์กันนะครับพ่อค้าต่อสายแป๊บหนึ่งครับผม
เคครับผมทีนี้เป็นใบ LED ไม่ใช่ใบ LED นะครับขออภัยเป็น LED projector 18วัตต์นะครับตัวนี้นะครับที่บอกว่ามีพัดลมนะครับลองมาดูกันนะครับว่าไฟหน้าของ LED 18วัตต์ให้แสงแบบไหนนี่นะครับผมสังเกตดูนะครับแสงมันกว้างมันฟุ้งไปทั่วเลยนะครับลองสังเกตดูตอนปิดนะครับผมเห็นไหมครับตอนเปิดปิดเปิดนะครับแสงมันจะกว้างนะครับผมแต่ว่ามันฟุ้งไปทั่วนะครับสังเกตดูที่บริเวณแถวๆกำแพงให้ดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นไปถึงที่กำแพงด้านอันนี้ไฟต่ำนะครับผมไฟสูงต่ำสูงเห็นไหมครับต่ำสูงไม่ได้มีผลนะครับแค่สว่างมากกับสว่างน้อยแค่นั้นเองนะครับผมแต่แสงมันจะฟุ้งนะครับตัวนี้ให้แสงสว่างค่อนข้างดีแต่ฟุ้งนะครับแล้วก็มีไฟกระพริบด้วยนะครับผมแต่ไฟกระพริบนี่บอกตรงเลยเปิดตอนไหนนี่เขาด่าแม่แน่นอนนะครับผ่านไปนะครับผมต่อไปมาที่ตัวไบซินอนนะครับแบบเลนกระจกตัวแรกกันนะครับต่อสายแป๊บนึงครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นตัวไบซินอนนะครับแบบเลนกระจกนะครับแบบเป็นซีรีส์เก่านะครับวงแหวน CCFL นะครับผมลองมาดูกันนะครับตอนนี้วัดโวลต์นะครับเริ่มใช้ไปเยอะแล้วตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นชาร์จแบตเตอรี่มันก็เลยวัดโวลต์เหลือ 11.6 แล้วนะครับไม่เต็ม12โวลต์ละโอเคลองมาดูกันครับผมนี่ครับเป็นไงครับผมแสงกว้างมากนะครับสังเกตดูที่กำแพงครับผมต่างจากตัว18วัตต์มั้ยครับแสงมันจะตัดเป็นเส้นเลยเห็นไหมครับผมนี่ครับเวลายกไฟสูงมันถึงจะสูงเห็นไหมครับพอไฟต่ำเนี่ยตัดเป็นเส้นเลยนะครับคัตออฟคมนะครับแสงกว้างๆทั่วถนนแบบนี้นะครับผมไฟต่ำครับผมสูงอ้าวกดผิดครับผมไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำโอเคอันนี้คือแสงของโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับผมตัวเลนซีรีส์แรกนะครับมันก็ให้แสงประมาณนี้นะครับดูอันนี้คือแสงไฟเดิมของรถนะครับมันก็จะออกเหลืองๆนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์นะครับถ้าแบบนั้นก็ต้องไปเทียบกับพวกเฮลล่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะสว่างกว่าครับตัวนี้เป็นของมอไซค์นะครับแล้วก็ดวงเดียวนะครับบัลลาดก็ใช้แรงมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวมอไซค์แบตหมดทีนี้ลองมาดูนะครับว่าถ้าเป็นเลนตัวใหม่แล้วที่เป็นเลนเท็ดดีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายแป๊บนึงครับผมโอเคครับผมทีนี้ก็เป็นตัวไบซินอนนะครับผมตัว 2.2 นิ้วนะครับตัวที่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับเป็นเลนเท็ดดีลองมาดูกันนะครับผมตอนนี้วัดโวลต์นะครับเหลือที่ 11.5 โวลต์แล้วต้องรีบถ่ายแล้วนะครับมันจะหมดแล้วโอเคครับผมนี่ครับแสงสังเกตดูนะครับแสงจะเข้มกว่าตัวที่เป็นเลนกระจกเยอะเลยเห็นไหมครับสตาร์ทมาที่แรกเนี่ยมองเหมือนแสงจะออกฟ้าๆนะครับแต่ว่าพอเปิดบัลลาดสตาร์ทเต็มที่แล้วนะครับแสงก็เป็นขาวอมเหลืองนะครับแบบแสงอาทิตย์นะครับปริมาณแสงเข้มมากนะครับผมดูครับคัตออฟนะครับคมๆเหมือนกันนะครับผมยาวไปยันนู่นเลยนะครับก็เห็นเป็นเส้นคัตออฟคมๆเลยไม่มีการแยงตาแน่นอนนะครับสำหรับไฟต่ำยกไฟสูงนะครับสูงขึ้นเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นระบบโซลีนอยด์คัตออฟเหมือนกันนะครับสูงต่ำสูงต่ำนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไม่ต้องเข้าไปถ่ายในสตูดิโอแล้วนะครับผมโอเคถ้าสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ซ้ายมือล่างของจอตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับไม่ใช่คลิกนะครับดูได้เลยนะครับมี Facebook ID Line นะครับเบอร์โทรแฟนเพจนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยสามารถจะทักหาพ่อค้าได้จากทุกช่องทางเลยนะครับผมร้านพ่อค้านะครับอยู่ชลบุรีอำเภอศรีราชานะครับอยู่บริเวณหลังสวนเสือศรีราชานะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้นะครับอยากจะมาติดตั้งที่ร้านนะครับผมหรือว่าอยากจะมาพูดคุยปรึกษานะครับมารับสินค้าเองกับมือพ่อค้าที่ร้านนะครับหรือว่าจะมาทดสอบขอทดสอบแสงจริงนะครับผมหรือจะมาเลือกชมสินค้าที่ร้านได้เลยนะครับยินดีแต่ถ้าจะทักมาขอเป็นโลเคชันนะครับพ่อค้าย้ำนิดนึงอย่าทักเป็นแชทเพจนะครับผมให้ทักเป็น LINE หรือ Facebook ส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าแชทเพจไม่สามารถส่งโลเคชันได้ครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ